ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอ3ปีหรือว่า5ปีเฉินเซียงรู้สึกงุนงงเล็กน้อยสำหรับเจ้าการกลั่นปรุงภายในระยะเวลา3ปีถือว่าช้าหรือเร็วถือว่าเร็วมากโดยปกติแล้วนักปรุงยาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย8ปีในการกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรก้องไปเหอกล่าวหากเจ้าสามารถกลั่นปรุงได้ภายในเวลา3ปีหรือ5ปีเจ้าก็จะถือเป็นนักปรุงยาระดับสูงมากฮ่าฮ่าเฉินเซียงระเบิดเสียงหัวเราะอย่างอดกลั้นไม่ได้เจ้าหัวเราะอะไรมีอะไรน่าขันนักหรือไงกงไปเหอถามอย่างสงสัยนางไม่รู้ว่าทำไมเฉินเซียงถึงหัวเราะเสียงดังแบบนั้นหรือว่าแท้จริงเจ้าไม่ใช่นักปรุงยาและทั้งหมดเจ้าแค่พูดล้อเล่นถ้าเป็นนักปรุงยาอย่างแท้จริงเฉินเซียงยังคงหัวเราะต่อไปสำหรับค่าการกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรด้วยเวลา3ปีถือเป็นเรื่องที่ตลกมากข้าไม่เข้าใจเจ้าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่กงไปเหอไม่เข้าใจจริงๆเฉินเซียงสามารถเข้าใจได้ว่าด่านทดสอบชั้นที่4เต็มไปด้วยอสูรร้ายที่มีวิถีชีวิตเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทั่วๆไปอย่างไรก็ตามอสูรร้ายพวกนี้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขดังนั้นอสูรร้ายจึงไม่ได้มีแนวทางฝึกฝนวิธีปรุงยาที่เหมาะสมเป็นผลให้วิธีปรุงยายังค่อนข้างล้าหลังพูดง่ายๆก็คือการกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรของข้าไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเฉินเซียงหัวเราะและกล่าวว่าหากไม่ใช่การสกัดกลั่นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ข้าก็ไม่ต้องใช้เวลานานถึง3ปีหรือว่า5ปีหรอกเจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรือกงไปเหอประหลาดใจเป็นอย่างมากยามนี้นางไม่อาจคาดเดาได้ว่าเฉินเซียงมีความเร็วในการกลั่นปรุงยามากแค่ไหนในความเห็นของนางการกลั่นปรุงเม็ดอสูรด้วยเวลา8ปีก็คือว่าดีมากแล้วและสำหรับนักปรุงยาที่ใช้เวลากลั่นปรุงเม็ดยาอสูรด้วยเวลาไม่เกิน10ปีก็เป็นนักปรุงยาที่มีฝีมือพอใช้จู่ๆนางก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองอาจมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับวิธีปรุงยามาตลอดหลายปีข้าจะลงมือแล้วพี่สาวกระเรียนจับตาดูให้ดีก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวหากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เฉินเซียงก็จะต้องยอเย้ยว่านางเป็นกบในกะลาอย่างแน่นอนสาวงามที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นดูไร้เดียงสาจริงๆนางแทบไม่รู้เกี่ยวกับวิธีปรุงยาที่แท้จริงเลยด้วยซ้ำซึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่เบื้องหน้าของนางในยามนี้แท้จริงก็คือสุดยอดเทพเม็ดยาที่เคยสร้างวัฏจักรขึ้นจากเม็ดยามาแล้วระหว่างนั้นกงไปเหอได้คว้าแก่นอสูรจากมือเฉินเซียงกลับคืนมา1ดวงการกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรจะต้องใช้แก่นอสูรขนาดเล็ก2ดวงหากเจ้าสามารถผ่านไปได้ครึ่งทางของการกลั่นปรุงข้าจะให้แก่นอสูรอีกดวงกับเจ้าไม่จำเป็นด้วยแก่นอสูรดวงเดียวก็เพียงพอสำหรับข้าแล้วเฉินเซียงกล่าวเจ้าไม่ต้องใช้เตาปรุงยาจริงๆหรือกงไปเหอถามขึ้นเมื่อเห็นเฉินเซียงนั่งลงขัดสมาธิเฉินเซียงไม่ตอบเขาสูดหายใจลึกครั้นจึงปลดปล่อยไข่มุกมิติ9ดวงออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บซะสิ่งนี้คืออะไรดูเหมือนมันมีพลังมิติที่แข็งแกร่งมากกงไปเหอถามอย่างประหลาดใจระหว่างนั้นนางจ้องมองไข่มุกที่สะท้อนแสงประกายแวววาวเป็นเวลานานดูเหมือนนางจะถูกดึงดูดด้วยความงดงามของไข่มุกมิตรมันคือไข่มุกวิเศษหนึ่งในสมบัติชิ้นสำคัญของข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็ปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์สร้างเตาหลอมจำแรงห่อหุ้มแก่นอสูรเอาไว้ขายพลังที่เขาจัดวางด้วยไข่มุกมิตรจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเตาหลอมจำแรงได้เป็นอย่างดีดังนั้นต่อให้เขาไม่มีเตาปรุงยาที่แท้จริงแต่เขาก็จะสามารถข้ามผ่านปัญหาในการสกัดกลั่นได้ไม่ยากนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเฉินเซียงเมื่อต้องทำการสกัดกลั่นวัตถุดิบที่แปลกใหม่นอกจากนี้เฉินเซียงยังคิดว่าในอนาคตเขาจะสามารถใช้งานไข่มุกมิติร่วมกับการสกัดกลั่นด้วยเตาเทพท้าพิภพได้เป็นอย่างดีหลังจากเตรียมการพร้อมสับเฉินเซียงก็ได้ปลดปล่อยพลังเพลิงเปลวเพลิงที่เขาปลดปล่อยออกมาเป็นสีทองแดงและมันคือพลังเพลิงจากสายสัมพันธ์อคินิรันที่เขาบ่มเพาะยามนี้เฉินเซียงจะทดลองสกัดกลั่นแก่นอสูรระดับ4ด้วยการใช้เปลวเพลิงจากสายสัมพันธ์อคินิรันผนวกพลังมิติจากสายสัมพันธ์ห้วงมิติและผสานกับข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกนี่คือทักษะปรุงยาอันก้าวล้ำของเฉินเซียงด้วยวิธีปรุงยาอันเลิศล้ำทำให้เขาสามารถใช้สิ่งต่างๆสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับกระบวนสกัดกลั่นได้เสมอเดิมทีเตาหลอมจำแรงเป็นลักษณะโปร่งใสแต่หลังจากเปลวเพลิงอคินิรันถูกฉีดเข้าไปมันก็กลายเป็นดั่งเตาผลึกที่กำลังเปล่งประกายด้วยแสงสีทองแดง
เปลวเพลิงอคินิรันมีความร้อนรุนแรงมากหากไม่แยกมิติด้วยข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกถ้ำหินของกงไปเหย่อมไม่อาจต้านทานมันได้โดยต้องถูกหลอมละลายอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะถูกแยกมิติด้วยข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกแต่กงไปเหก็ยังพบสัมผัสคลื่นความร้อนที่ทำให้นางรู้สึกหวั่นหวั่นพี่สาวกระเรียนหากเจ้ารู้สึกร้อนให้ถอยห่างออกไปเฉินเซี่ยงกล่าวกงไปเหอพยักหน้าและก้าวถอยหลังไป 2-3 ก้าวเพื่อรักษาระยะห่างจากเตาหลอมจำแรงเอาไว้ยามนี้นางไม่มีความสงสัยในตัวเฉินเซี่ยงอีกต่อไปเนื่องจากนางไม่เคยพบเจอเปลวเพลิงที่มีความพิเศษเช่นนี้มาก่อนเมื่อเริ่มการสกัดกลั่นวัตถุดิบในเตาหลอมจำแรงก็เริ่มแปรสภาพและเข้าสู่กระบวนการต่างๆอย่างรวดเร็วกงไปเหอได้เห็นกับตาของตนเองว่าแก่นอสูรภายในเตาหลอมจำแรงถูกสกัดกลั่นจนแปรสภาพเป็นก้อนกลุ่มพลังงานจากนั้นจึงแบ่งตัวเป็นก้อนกลุ่มย่อยหลายก้อนกลุ่มใช่แล้วเฉินเซี่ยงตั้งใจจะสกัดกลั่นเม็ดยาอสูรหลายเม็ดด้วยแก่นอสูรเพียงหนึ่งเดียวนี่คือสิ่งที่เขาทำเป็นประจำและเขาไม่เคยทำพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะล้มเหลวหลังจากสกัดกลั่นก้อนกลุ่มพลังย่อยทั้ง5จนได้ที่มันก็มาถึงกระบวนการควบแน่นเม็ดยาภายใต้การขับเคลื่อนข่ายพลังศักดิ์ทิพย์ลังทิพย์9มุกก็ทำให้กระบวนควบแน่นเม็ดยามีความผ่อนคลายอย่างมากแต่หากไม่มีการขับเคลื่อนข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกการควบแน่นเม็ดยาอสูรทั้ง5นี้ก็จะต้องเป็นไปด้วยความยากลำบากเม็ดยาอสูรทั้ง5ค่อยๆควบแน่นเล็กลงเล็กลงเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการควบแน่นมันก็เปล่งแสงและลอยอยู่ในเตาหลอมจำแรงนี่คือเม็ดยาอสูรจริงๆใช่ไหมกงไปเหอถามอย่างไม่เชื่อเฉินเซี่ยงเพียงแต่ยิ้มจากนั้นเขาก็ได้ผายมือสลายตัวเตาหลอมจำแรงทันใดนั้นกลิ่นอายพลังของเม็ดยาอสูรจึงแผ่กระจายไปทั่วห้องหินกงไปเหอถึงกับตัวสั่นในบัดดลเนื่องจากนางตระหนักได้ว่ามันเป็นกลิ่นอายพลังของเม็ดยาอสูรอย่างแท้จริงแต่ทว่ามันมีเข้มข้นบ่งบอกถึงคุณภาพระดับสูงกว่าเม็ดยาอสูรที่นางเคยได้รับพี่สาวกระเรียนเชิญรับไปเฉินเซี่ยงควบคุมเม็ดยาอสูรทั้งห้าไปหานางเจ้าลองตรวจสอบดูว่ามันเป็นเม็ดยาอสูรจริงหรือไม่กงไปเหอที่อยู่ในอาการตกตะลึงไม่สามารถเอ่ยถ้อยคำใดๆออกมาได้อย่างที่ข้าเคยบอกไปก่อนหน้านี้ข้าต้องการขึ้นไปยังชั้นบนโดยเร็วเฉินเซี่ยงยืนขึ้นและทยอยเก็บไข่มุกมิติทั้ง9ดังนั้นข้าหวังว่าพี่สาวกระเรียนจะไม่รั้งตัวข้าไว้ที่นี่เฉินเซี่ยงต้องการผ่านด่านทดสอบทั้งหมด18ชั้นโดยเร็วหลังจากนั้นเขาจะออกจากหอคอยปีศาจเร้นลับและกลับไปยังวัฏจักรท้าพิภพเขากังวลว่าปัจจุบันอาจมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาเข้าไปก่อความวุ่นวายในวัฏจักรท้าพิภพข้าจะไม่รั้งเจ้าไว้กงไปเหอพยักหน้าเมื่อเห็นเม็ดยาอสูรทั้ง5นางก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเฉินเซี่ยงจึงสามารถข้ามผ่านด่านทดสอบในแต่ละชั้นได้เป็นคนแรกอีกทั้งเขายังทำการแข่งขันด้วยตัวคนเดียวขอบคุณพี่สาวกระเรียนที่เข้าใจเอาเป็นว่าก่อนที่ข้าจะไปจากชั้นที่4ข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรให้เจ้าเก็บไว้เฉินเซี่ยงกล่าวฉะนั้นแล้วเจ้าควรจะรวบรวมแก่นอสูรมาให้ข้าด้วยสถานะผู้อาวุโสแห่งนิกายหลิงเซียนกงไปเหอจึงคิดว่าตนเองมีเกียรติสูงกว่าเฉินเซี่ยงแต่หลังจากได้ประจักษ์ว่าเฉินเซี่ยงเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาระดับสูงมันก็ทำให้นางเริ่มถ่อมตัวลงข้าจะนำแก่นอสูรทั้งหมดออกมากงไปเหอกล่าวด้วยแก่นอสูรของข้ามันจะทำให้เจ้าสามารถขึ้นไปสู่ชั้นถัดไปได้ทันทีปัจจุบันเฉินเซี่ยงมีความเข้าใจเกี่ยวกับด่านทดสอบชั้นที่4ไม่มากนักขณะที่เขารู้ว่ากงไปเหอไม่ใช่บุคคลที่ไร้เทียมทานของที่นี่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาปัจจุบันเขาไม่มีพลังมากพอจะเอาชนะกงไปเหอนั่นหมายความว่าหากเขาขึ้นไปยังด่านทดสอบชั้นที่5ในเวลานี้มันก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากพี่สาวกระเรียนแม้ข้าจะต้องการขึ้นไปยังชั้นที่5โดยเร็วแต่ข้ายังไม่คิดจะขึ้นไปในทันทีข้าต้องการพักอยู่ในชั้นนี้สักระยะก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวจริงๆแล้วข้าจำเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งไม่เช่นนั้นการขึ้นไปสู่ชั้นที่5ก็จะถือเป็นการก้าวไปสู่หายนะเข้าใจแล้วกงไปเหอพยักหน้านางเดินเข้าไปในห้องลับก่อนจะกลับออกมาพร้อมกล่องใบหนึ่งนี่เป็นแก่นอสูรทั้งหมดที่ข้ามีอยู่นางกล่าวและยื่นส่งกล่องใบนั้นให้เฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงเปิดกล่องและพบเห็นแก่นอสูร30ดวงซึ่งหลายๆดวงมีลักษณะมัวหมองแสดงให้เห็นว่ากงไปเหอสะสมมันไว้เป็นเวลานานแล้วข้าจะลงมือเดี๋ยวนี้เลยกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็จัดวางข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกอีกครั้งจากนั้นจึงปลดปล่อยเตาหลอมจำแรงและลงมือกลั่นปรุงยาทันที
กงไปเหอเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างนางกำลังรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเนื่องจากเม็ดยาอสูรที่กำลังจะปรากฏจะช่วยให้นางมีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังอย่างรวดเร็วเฉินเซี่ยงข้าจะมอบแก่นอสูรให้เจ้าสิบดวงเพื่อตอบแทนสำหรับการกลั่นปรุงยาครั้งนี้กงไปเหอกล่าวอึมมมแต่หากเจ้าไม่ต้องการแก่นอสูรพวกนี้เจ้าก็กลั่นปรุงทั้งหมดเป็นเม็ดยาให้กับข้าสิ่งนี้จะช่วยให้ข้าทะลวงระดับได้สำเร็จหากเจ้าทะลวงระดับได้สำเร็จเจ้าจะมีข้อได้เปรียบอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าจะสามารถรวบรวมแก่นอสูรได้เร็วขึ้นกงไปเหอกล่าวยามนี้นางเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเฉินเซี่ยงที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนักถึงสามารถข้ามผ่านด่านทดสอบได้เร็วกว่าคนอื่นๆอยู่เสมอแท้จริงแล้วมันเป็นเพราะเขาสามารถสร้างข้อตกลงกับผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งได้ด้วยวิธีปรุงยาอันล้ำเลิศของเขานั่นเองเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยให้เจ้าทะลวงระดับก่อนเฉินเซี่ยงตกลงที่จะให้การสนับสนุนแก่กงไปเหอโดยยังไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะต้องได้รับกลับคืนขณะนี้จิตใจของเฉินเซี่ยงบานสะพรั่งอย่างยินดีเป็นเพราะนกกระเรียนโฉมงามนางนี้ได้เข้ามาติดกับดักของเขาแล้วแน่นอนเฉินเซี่ยงกำลังใช้วิธีการที่เขาถนัดนั่นคือการสนับสนุนกงไปเหอในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยที่นางจะต้องกลายเป็นเครื่องมือส่วนตัวของเขาหากทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีกงไปเหอที่เคยลี้ภัยมาจากด่านทดสอบชั้นที่5ก็อาจจะยินดีติดตามเขาขึ้นไปยังชั้นที่5กงไปเหอมีความเข้าใจเกี่ยวกับด่านทดสอบชั้นที่5อยู่ไม่น้อยหากนางมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนางก็จะเป็นผู้ช่วยที่เยี่ยมยอดนกกระเรียนโฉมงามนางนี้หาได้รู้เท่าทันความคิดของเฉินเซี่ยงเลยไม่แม้นางจะเป็นผู้อาวุโสนิกายหลิงเซียนและใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้วก็ตามแต่ทว่านางไม่เคยพบเจอกับเสือเฒ่าอย่างเฉินเซี่ยงมาก่อนต่อหน้าของเฉินเซี่ยงแล้วกงไปเหอก็เป็นเพียงเด็กสาวที่ใส่ซื่อและไร้เดียงสาเท่านั้นเมื่อเห็นว่ากงไปเหอกำลังรู้สึกตื่นเต้นเฉินเซี่ยงก็แน่ใจแล้วว่านกกระเรียนโฉมงามตกหลุมพรางของเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเฉินเซี่ยงข้าคิดว่าเจ้าควรมีความสมดุลจู่ๆกงไปเหอก็กล่าวขึ้นหืมอย่างไรรึเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจในสิ่งที่นางพูดข้าหมายถึงว่าทักษะปรุงยาระดับสูงของเจ้าสมควรแลกมาด้วยราคาสูงกงไปเหอกล่าวนี่คือความสมดุลของโลกใบนี้อึมแน่นอนว่ามันแลกมาด้วยราคาสูงมากเฉินเซี่ยงกล่าวจริงๆแล้วข้าถูกแยกจากกับมิสหายและคนรักสิ่งนี้สร้างความทุกข์ให้ข้าไม่น้อยเฉินเซี่ยงพูดไปตามความรู้สึกจริงๆของตนกงไปเหอไม่พูดอะไรต่อนางตระหนักได้ว่าตนเองพูดจี้จุดเจ็บของเฉินเซี่ยงซึ่งนางไม่ได้ต้องการทำให้เขารู้สึกไม่ดีพี่สาวกระเรียนเจ้าอยู่ในชั้นที่4มาก็นานเจ้ามีศัตรูบ้างหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามก็มีอยู่พอสมควรกงไปเหอกล่าวแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปรังลับของข้าปลอดภัยมากเช่นนั้นข้าก็สบายใจเฉินเซี่ยงพยักหน้ากงไปเหอหย่อนกายนั่งลงบนพื้นเฝ้าดูเฉินเซี่ยงปรุงยาอย่างเงียบๆทางด้านของเฉินเซี่ยงผิวเผินดูเหมือนจะจดจ่ออยู่กับการปรุงยาอย่างใช้สมาธิแต่ที่จริงเขากำลังพูดคุยกับน้องสาวเสี่ยวจิงอยู่พี่ใหญ่ผู้หญิงคนนี้ชื่นชอบท่านมากน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวยิ้มท่านควรจะพานางไปด้วยกันพูดอะไรของเจ้านางไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเฉินเซี่ยงกล่าวนางเป็นอสูรร้ายที่ผันกายเป็นมนุษย์พี่ใหญ่นางแทบไม่มีกลิ่นอายสูรร้ายอยู่เลยด้วยซ้ำข้าไม่รู้ว่านางบ่มเพาะฝึกฝนมาแบบไหนแต่ข้ารู้สึกว่าวิธีบ่มเพาะของนางไม่เพียงแต่จะทำให้นางแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังทำให้นางเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวหืมอสูรร้ายมีวิธีบ่มเพาะแบบนี้ด้วยหรือนี่เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วและหวนนึกไปถึงอาหูเรื่องนั้นไม่ได้สำคัญอะไรสิ่งสำคัญคือท่านจะต้องพานางไปด้วยเพราะท่านคือจอมอันธพาลแห่งวัฏจักรท้าพิภพน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายพี่ใหญ่ท่านไม่ได้พาสาวๆเข้าร่วมวิหารร้อยบุปผามานานแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปกลุ่มของพี่สาวเมิ่งเอ๋อจะต้องคิดว่าท่านเป็นเฉินเซี่ยงตัวปลอมไม่เอาหน้าปัจจุบันข้าไม่อยากเป็นคนพาแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวช่วงหลังๆมานี้เขารู้สึกว่าน้องสาวเสี่ยวจิงมักสนับสนุนให้เขาเป็นคนพามากขึ้นเรื่อยๆ3วันต่อมาเฉินเซี่ยงก็เสร็จสิ้นการสกัดกลั่นอสูร30ดวงโดยได้รับเม็ดยาอสูรทั้งหมด150เม็ดยาเมื่อมองดูหีบบรรจุเม็ดยาอสูรกงไปเหอก็เผยสีหน้าตกตะลึงด้วยความรู้สึกราวกับฝันไปหลายปีที่ผ่านมาหลักฐานพลังของนางแทบไม่มีความก้าวหน้าและมันเป็นเพราะนางขาดแคลนเม็ดยาอสูร
พี่สาวกระเรียนหลายปีมานี้เจ้าควรจะบ่มเพาะพลังด้วยแก่นอสูรโดยตรงใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวการดูดซับพลังจากแก่นอสูรโดยตรงไม่สามารถช่วยให้เจ้าทะลวงระดับอย่างนั้นหรือการดูดซับพลังงานจากแก่นอสูรโดยตรงให้การส่งเสริมเพียงน้อยนิดกงไปเหอสายหน้าช้าช้าพลังงานภายในแก่นอสูรมีแรงดันสูงดังนั้นข้าจึงดูดซับพลังได้เพียงเล็กน้อยขณะที่พลังงานส่วนที่เหลือเสื่อมสลายไปที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซียงพยักหน้าหากสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาก็จะทำให้เจ้าสามารถดูดซับพลังงานทั้งหมดได้จากการกลืนกินงั้นสิใช่กงไปเหอพยักหน้ายามนี้นางรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพราะความก้าวหน้าในหลักฐานพลังของนางอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือแล้วจริงๆตราบใดที่นางทะลวงระดับได้สำเร็จนางก็คิดจะกลับไปยังชั้นที่5ยิ่งไปกว่านั้นนางไม่ต้องการแยกจากกับเฉินเซียงเพราะเฉินเซียงจะสามารถช่วยให้นางแข็งแกร่งขึ้นได้ก่อนหน้านี้กงไปเหอรู้สึกสนใจในตัวเฉินเซียงเพียงเพราะรูปลักษณ์แต่หลังจากรู้ว่าเฉินเซียงมีทักษะปรุงยาที่ล้ำเลิศจิตใจของกงไปเหอก็ถูกดึงดูดไปอย่างสมบูรณ์การบ่มเพาะพลังของข้าต้องใช้เวลาเจ้าช่วยรอข้าได้ไหมกงไปเหอกล่าวไม่ใช่ปัญหาเฉินเซียงพยักหน้าเอาเป็นว่าข้าจะออกไปรอข้างนอกกงไปเหอพยักหน้าจากนั้นนางก็นั่งลงขัดสมาธิหลังจากออกมานอกห้องหินขนาดใหญ่เฉินเซียงก็ครุ่นคิดเกี่ยวกับแผนการต่อไปเขาต้องการอยู่ในชั้นที่4สักระยะอย่างน้อยก็เพื่อทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ความเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ด่านทดสอบชั้นที่2และชั้นที่3มีสมบัติวิเศษปรากฏขึ้นสมบัติวิเศษของชั้นที่2ก็คือไข่มุกมิติส่วนชั้นที่3ก็คือผลึกอคินิรันฉะนั้นเฉินเซียงจึงคิดว่าชั้นที่4จะต้องมีสมบัติวิเศษซ่อนอยู่เช่นกันเขาคิดว่าจะบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัฏจักรด้วยสมบัติวิเศษที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะทำให้เขาทบทวีความแข็งแกร่งพร้อมกับได้รับพลังพิเศษหลังจากเฉินเซียงออกไปนอกห้องหินกงไปเหอจึงเริ่มกลืนกินเม็ดยาอสูรโดยเป็นการกลืนกินเม็ดยาหลายสิบเม็ดในครั้งเดียวเดิมที่เฉินเซียงคิดว่าการบ่มเพาะของกงไปเหอจะไม่มีปัญหาแต่แล้วเขาก็พบว่ากงไปเหอเสียการควบคุมหลังจากที่นางเข้าสู่กระบวนการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณภายในห้องหินมีการเคลื่อนที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยามนี้เฉินเซียงนึกเสียใจเล็กน้อยเพราะเขาไม่ควรปล่อยให้กงไปเหอลืมกินเม็ดยาครั้งละมากๆมันจะทำให้มีปัญหาตามมาหรือเปล่าเฉินเซียงขมวดคิ้วยามนี้ภูเขาหินทั้งลูกสันสถานเป็นเจ้าเข้าราวกับจะถล่มลงได้ทุกขณะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ